เตี๋ยวน้ำไปอย่าพลาดครับของไม่ค่อยดีฮะต้องอย่าพลาดเลยแก้ผ้าเขาเรียกยาคนใสโอ้โหตอนนี้มาแล้วผมมาแล้วครับคุณดูครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีก่อนเลยสวัสดีครับก็มาก่อนสวัสดีก่อนพบกับพวกเราทีมงานปลาบองเช่นเคยวันนี้กี่ก็วันพุธ2 ทุ่มเวลาเดิมวันนี้กี่ก็มาไลฟ์ซ้ำอีกรอบหนึ่งซ้ำเพราะว่าพบกับกิจอีกรอบนึงใช่เพราะว่าพี่บอมก็คือติดธุระกับติดตังเขาอีเวนต์เยอะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับครับผมฝากกดไลค์กดแชร์พวกเรากดหัวใจให้พวกเราด้วยนะครับครับแล้วก็ขณะนี้นะครับทุกคนกำลังชมอยู่ทาง Facebook Live แฟนเพจ Barber Ben Home Care Official นะครับผม Barber ไทยเพื่อท่านผมไทยครับสบายดีครับสบายดีครับครับสบายดีครับสบายดีครับสบายดีก็ทักทายพี่น้องเพื่อนบ้านทุกๆทุกประเทศเลยได้ครับอาเซียนของเราแต่จริงที่ชมเราเนี่ยไม่ได้มีแต่อาเซียนนะครับจะเป็นเอเชียหรือเป็นทางยุโรปอะไรก็มียุโรปก็ยุโรปนะยุโรปยุโรปไปยุโรปเฉยเลยคนที่ไหนยุโรปครับผมคนกำแพงโอ้มอนท่าประแดงเลยเหมือนมอนท่าประแดงครับโอ้อันยองมาแล้วครับอันยองสวัสดีครับอันยองอันยองนี่มีการกันไปกับอาจารย์พี่โตของเราอันยองมีอยู่คนเดียวอันยองอาจารย์พี่โตสวัสดีครับพี่วันนี้จำไม่ได้แล้ววันมันไลฟ์ครั้งเท่าไหร่เอาเป็นว่าภาพสัญกดเลขห้าดีกว่าสัญญาณเสียงชัดเจนครับกดเลขห้ามาทักทายกันกดหัวใจก็ได้ฝากเลขห้าก็ได้ทักทายกันแล้วก็พี่ที่เข้ามาดูเราด้วยครับนะฮะแล้วก็ย้ำอีกครั้งว่ากำลังรับชมอยู่ทางFacebook Live แฟนเพจนะครับครับ Barber Ben Pomade Official ครับกับพวกเราทีมงาน Barber Bomb ครับวันนี้ลื่นเลยคุณน่ะลื่นครับสวัสดีครับเข้ามาใหม่นะครับสวัสดีครับจะพอแล้วก็เลขหน้าครับสำหรับวันนี้เราก็มาในทรงผมที่ทุกคนน่าจะคุ้นเคยกับดาราท่านหนึ่งเนาะแล้วก็เป็นแฟนสไตลิสต์ด้วยก็คือใช่ครับโทนั่นโทนี่ครับผมลากแก้วครับเขาจะฟ้องเราคนน้อยก็อยู่สองคนพวกมากพวกไปเขาจะฟ้องเราไหมมีสังเกตนะฮะก็คุณโทนี่ลักแก่นเนี่ยก็คือเป็นผู้นำเรื่องแฟชั่นของทรงผมอยู่แล้วเนาะคนหนึ่งเหมือนกันคนต้นๆเลยเหมือนกันก็ตัดทรงอะไรก็จะเป็นกระแสคนก็จะนิยมไปตามตามเลยผมก็ยังเคยนะสมัยก่อนยังเคยบดหน้าผมได้ด้วยได้ด้วยหน้าผมได้นี่ถ้าตอนนั้นแบบถึงอาหารมามองอ่ะผมพูดจบเลยตอนไปเดินสยามนี่มีใครเข้ามาทั้งมีทักเลยเข้าไปเล่นโคตรอานนท์โอ้โหทักเลยพี่โคตรมาทักเลยเล่นหอเจ้าแตกมีคนมาทักอยู่ตอนนั้นไปเดินกับพี่เก่งมีลุงเขามาสะกิดไงพี่ลืมบัตรจอดรถไว้ที่หน้ารถอ่ะเดี๋ยวไปบอกชื่อเขารู้ว่าชื่ออะไรหายเขาตอนนี้คนดูสวัสดีครับสวัสดีครับคนดูเท่าไหร่นะฮะคนดูเท่าไหร่ตอนนี้ตอนดูคนดู50แล้วครับโอเคดีเลยครับได้ครับเดี๋ยวเรียกนายแบบมาดีกว่านายแบบมาเลยเข้ามานั่งเลยเชิญครับนายแบบครับครับโอ้โหดูนายทรงผมนายแบบก่อนเป็นเกียรติสลับเวลามาให้พวกเรานะครับเนี่ยนะทรงผมเดิมในแบบก็จะเป็นประมาณนี้ครับเปรี้ยวครับเดี๋ยวเราก็จะตัดเป็นทรงแบบอันเดอร์คัทแบบไม่ไถจนเกลี้ยงอ่ะเนาะเรียกว่ายังไงเนี่ยก็บอกจริงนะขวดนี้มันทรงมันแปลกแข็งแรงนั่นน่ะคนบ้าเลยยกช้างได้มือเดียวโอ้โหช้าง2ตัวด้วยนะพอแล้วเดี๋ยวคนรู้อ่ะมาเริ่มเลยครับผมเฮ้ยถ่ายตาข้างนี้เป็นอะไรจ๊ะเด็กเรื่องผีตาแดงเรื่องผีตาแดงนะนอนน้อยนะไม่แบบผมอ่านไม่ออกครับผิดอะไรนะฮะอามจะต้องตัดล่างไตทิ้งซะแล้วใช่ในแบบเราก็ทำไมครั้งหน้าคือตั้งใจเป็นมูลเล็ตนะครับตั้งใจให้อามมาเป็นในแบบมูลเล็ตแต่ว่า
เกินระยะเวลาของงานไปแล้วผมอ่านไม่ออกนะน่าจะเขียนว่านายแบบหล่อแล้วใช่แล้วครับเป็นภาษาลาวประเทศเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านใช่ไหมประเทศเพื่อนบ้านก็พิมพ์มาเป็นภาษาครับเราก็พอจะแกะไปได้ครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมมาสาธุครับอะไรอาจารย์วิเตอร์ถ้าแบ่งบนเซลล์หวยได้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เรนนี่ครับนี่ปกติเคยได้ยินแต่ล่างทรงอันนี้มาล่างบนแฉนี่แหละครับมาแบ่งผมกันแล้วนะจ๊ะนี่นะครับจะดูเก็บแบ่งผมก่อนลำแรกก็ถือว่าตัดออกเยอะแล้วคือถ้าเป็นลูกค้าประจำอ่ะการแบ่งลายเดิมมันจะง่ายมากอะเพราะว่ามันเป็นลายเดิมที่เราตัดไว้แล้วเราก็จะทำงานง่ายซึ่งแล้วก็จะแบ่งง่ายด้วยเพราะว่าเรามีไกด์ลายเดิมไปแล้วใช่ครับถ้าเป็นลูกค้าประจำมันจะง่ายเลยใช่ครับนี่ดูของเก่าตัดใจก็คือตรงนี้เราก็ไลฟ์ไปในอาทิตย์ที่แล้วแต่ว่าอันนั้นจะเป็นแบบว่ามูลเล็ตท็อปครับแต่ถ้าเราตัดทางนี้ก็จะเป็นเอเชียนบุลเลตที่แบบว่าไว้ด้านบนเสยหรือไว้ด้านบนสายกลางเลยประมาณแต่เราไม่ตัดละเสียงเบาเหรอฮะเอาพูดดังๆหน่อยดังนั้นฮัลโหลต้องขออภัยด้วยครับบอกได้ครับบอกได้บอกพวกเราได้ครับครับผมเราก็จะได้รีบปรับปรุงครับเร่งเสียงให้ครับโอ้โหยิ่งเสียงดังคอยิ่งแห้งยอดเลยครับผู้ชมก็เข้ามาเรื่อยๆครับก็สวัสดีพี่น้องสปป.ลาวทุกท่านด้วยนะครับที่กำลังรับชมพวกเราอยู่นะฮะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็อันนี้บอกเสียงเบามากเสียงเบามากเกิดจากอะไรไมค์เราติดหรือเปล่าน่าจะติดเออโยใบไม้เราจะไม่ค่อยดีก็พูดดังหน่อยแล้วกันถ้างั้นเออหรือไม้เราเป็นอะไรโอ้ก็ดังอยู่นะโอเคครับเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวพูดดังหน่อยแล้วกันนะครับผมขอบคุณครับที่ติดชมเข้ามาขอบคุณครับที่เตือนบอกพวกเราแก้ไขนะครับบอกได้ยินเสียงเอาเดี๋ยวจะพยายามพูดดังๆแล้วกันนะครับกำลังปรับปรุงอยู่ครับก็ไม่แน่ใจว่ามันเกิดจากติดสายไมค์เราตรงไหนฮะได้ยินไหมครับได้ยินถ้าดีขึ้นก็บอกพวกเราหน่อยนะครับเราจะได้ทราบแล้วก็ปรับปรุงครับครับผมตอนนี้ก็มาดูกิจทำงานไปก่อนครับครับผมกิจทำงานไปเรื่อยๆหน่อยกิจเริ่มด้วยเบอร์อะไรเบอร์3ครับเบอร์3ใช้เบอร์3เลยครับขึ้นส่งโดยเบอร์3ได้ยินยังไงกดเลข5มั้ยผมหน่อยนะครับครับถ้าได้ยินครับฝากกดหน่อยนะครับก็จะเป็นเรื่องทางด้านเรื่องสัญญาณเสียงแล้วเนาะตอนนี้ครับผมแล้วก็ฝากติดตามโปรโมชั่นดีๆจากพวกเราได้นะครับที่ Line @barberbrain นะครับผมจะมีแอดนำหน้านะครับแล้วก็ barberbrain ตามหลังครับจะมีโปรโมชั่นดีๆมากมายอยู่ในนั้นครับนะครับเดี๋ยวถ่ายลากไปออกไปแล้วนะครับเบอร์3นะครับผมสำหรับพี่ๆเข้ามาใหม่นะครับผมได้เบอร์3นะครับสบายดีครับคุณทิมโอ้โหดูดีๆครับโอ้โหนอนอีกแล้วพี่ทิมสวัสดีครับพี่สวัสดีพี่นอนดังแล้วดังแล้วเป็นเงี้ยไม่มาเลยเฮ้ยแอมก็รู้จักพี่ทิมนี่ใช่ไหมเออครับผมเดี๋ยวจะใช้สีชมพูกับแบตเตอรี่เลโอขึ้นส่งนะฮะใช่ครับเก็บขอบบางๆไม่ให้มันแบบว่าพองมากเกินไปนี่ต้องโดนสักทีมั้งมือไม้สั่นเนี่ย
เก็บด้วยหวีนะครับซึ่งส่งด้วยเบอร์3นะจ๊ะครับคือเราครั้งนี้เราไม่ได้ต้องการให้ข้างๆมันเสียงเป็นยังไงบ้างครับของเราพี่พิมพ์ทักมานะครับว่าอามอามใช่รู้จักกันใช่ครับสวัสดีครับพี่พิมวันนี้ให้อามมาเป็นนายแบบให้ใช่อ้าวเราทุกคนยังไม่รู้ทุกคนอามเรามีเพลงเป็นของตัวเองด้วยนะปรับผลงานได้ให้ปรับผลงานเดี๋ยวเราตอนท้ายมีเรียนออนไลน์ไหมครับอันนี้พุ่งขึ้นแน่เรียนออนไลน์อันนี้มีอยู่ครับผมไอเดียวปล่อยกูเลยนะว่าไม่เหลืออะไรนะครับให้ดีโอเข้าเรื่องเรียนออนไลน์ก่อนก็ติดตามได้ทางเพจเลยนะครับครับได้ทางที่หน้าเพจเราจะมีอยู่นะครับสำหรับการเรียนออนไลน์นะครับรายละเอียดต่างๆเนาะใช่ครับติดตามได้ทางนั้นเลยครับมินก็จะขึ้นไปให้แล้วนะครับโอเค F Academy นะครับการสอนออนไลน์ที่เจาะลึกนะครับเข้าใจง่ายเรียนรู้ได้จริงครับโอ้โหคุณพิมบอกให้อาร์มโทรสัก84 บาทโอ้โหเยอะเลยครับโทรไปไหนกันเนี่ยเดี๋ยวเราเก็บหมวนสั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะสังเกตว่าวันนี้เราจะเหลือเนื้อผมหน้าข้างไว้เยอะหน่อยใช่ครับตามแบบที่เราลงไว้แต่ว่าก็ยังทุยอยู่นะก็ยังทุยอยู่ทุยเล่ทุยสัญญาณเสียงเป็นยังไงบ้างครับผมแบบนี้ตรงลากใส่หน้าสวยใช่ครับใช่ครับแรกๆนายแบบก็ตัดลากใส่ไปเลยครับแล้วตัดลากนี่อันให้ดูหลอกอ่ะนี่ฝั่งนี้ฝั่งเดิมฝั่งเดิมนี่นะครับนี่นะฮะอันนี้ฝั่งทนใช่ครับย่าเลยฝั่งสะพอดทุกรอบครับได้ครับได้ยินไหมฮะได้ยินชัดไหมครับแจ้งพวกเราทีว่าสัญญาณเสียงมันดีหรือไม่นะครับเราจะได้มั่นใจนะใช่ครับเพราะว่าบางทีเราก็ไลฟ์เราก็ยังไม่รู้ว่ามันได้ยินใช่ครับพี่แจ้งเข้ามาครับจะได้ปรับปรุงใช่ครับจะได้แก้ไขให้ทันตอนนี้ก็ยังเป็นเบอร์3อยู่ใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเราก็มาเก็บแบบย้ำๆหน่อยคือการที่เราตัดเบอร์ยาวอ่ะเราจะต้องที่แบบว่าไถย้ำนิดนึงเพราะว่าเบอร์ยาวมันจะเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันจะไม่ค่อยกินเนื้อผมเท่าไหร่ครับผมบางครั้งผมมันนอนผมมันอะไรเงี้ยเราก็อาจจะใช้แรงแบบกดนิดนึงจริงบอกเลยลืมพาอามรู้จักจอมี่เดฟโอ้โหแล้วว่าสำหรับคุณแวนโฮถามว่าเรียนออนไลน์ราคาเท่าไหร่แล้วถามแอดมินได้เลยครับสอบถามเข้าไปในทางเพจ Bubble Brain Formation Official ได้เลยครับหรือว่าทางไลน์ก็ได้ครับครับเดี๋ยวจะเป็นแอดมินจะตอบให้นะครับคือมีหลายช่องทางในการติดต่อใช่ครับสำหรับรายละเอียดต่างๆในการเรียนออนไลน์นะครับเดี๋ยวแอดมินเขาจะตอบให้ครับเดี๋ยวเราบอกไปเดี๋ยวกลัวผิดพลาดครับครับจากแอดมินตัวที่สุดครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ยื่นเข้ามาใหม่นะครับทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปแล้วจ้าครับผมใช่ครับสวัสดีครับครับทางนี้ก็เกือบจะสมบูรณ์แล้วก็คือเนี่ยการไล่ตีนผมก็ให้มันเป็นเงาๆขึ้นไปคือเราไม่ได้ไล่สูงมากครับพี่กิตจะใส่พลังใช่ครับแค่ตวัดเอานะครับใช่ครับเพื่อให้มันเชื่อมกับงานด้านบนใช่ครับครับใช้หวีสบายเก็บนิดหน่อยใช่ครับให้คลิปตีนผมท่านี้มันก็จะมีมิติเงาขึ้นมาแล้วด้านล่างก็คือคนไทยส่วนใหญ่ก็ชอบนะที่แบบว่าไม่ได้ตัดขาวอ่ะครับใช่ครับเดี๋ยวนี้เวลามาก็จะบอกว่าไม่ต้องตั้งมากนะใช่คือบางคนก็ชอบในแบบว่าไม่ต้องให้มันแบบเกรียนเกินไปอะไรประมาณนี้จนเกรียนเลยใช่ก็แบบนี้ก็ได้ใช้วิธีแบบนี้ใช่ครับเที่ยวมาสนุกไหมพี่บอมครับลูกใหญ่กะยังไม่ได้กลับพี่ตือถามครับผมครับสนุกการสนุกครับพี่บอมเขาไปต่อครับได้ครับเราไปต่อแล้วเนี่ยพี่บอมกลับมาแล้วไปใหม่อีกใช่ครับเขาบอกว่าไปเที่ยวสนุกกว่าอยู่อิสระภาพแล้วเขาคือถักเขาบอกว่าไม่อยู่ใครไม่อยู่ก็สวยปะไม่กล้าหยุดเลยผม
เอากูไม่กล้าขอเลยเอาจะไม่กล้าหยุดเลยโดนแน่ฮะแม่งมีตัวแทงอยู่ตรงนี้เลื่อนเยอะเลยครับผมกินก็จะใช้หวีเราก็เก็บนั่นแหละด้านหางใช่ครับช่วยเก็บด้านบนครับร้อนเหรอเรายึดร้านครับพี่ตือบอกใช่ครับผมอันนี้พี่บอมไม่อยู่พูดอะไรก็ได้ครับผมเวลาเขามาผมได้โดนทีเดียวหันสักหน่อยแล้วกันหันสักหน่อยหันสักหน่อยหันสักหน่อยอามร้อนไหมนิดหนึ่งนิดหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวให้นะเขาจัดการนะพี่บอกพี่จิ๋งก็ใช้เบอร์หนึ่งนะครับในการเก็บปิงผมด้านล่างนะจ๊ะแต่ซึ่งตรงนี้พี่หยิบใช้เบอร์สามนะครับครับผมใช้หวีเก็บอีกทีนึงนะครับเราก็ไล่ไปทีละสเต็ปไปคือในแบบก็แบบที่เราลงเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าขาวมากก็เกินไปอะไรประมาณนี้เราก็คือจะบอกให้มันเป็นธรรมชาติหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับก็เน้นความเป็นธรรมชาติใช่แล้วอยู่ในเก็บด้วยนะจ๊ะนี่นะครับที่เราใช้อยู่ก็กำลังคือพีเบทนะครับผมคือบังขอบพีเบทนะครับใช่ครับพร้อมส่งเลยราคา850 บาทใช่จ้ะรับผมมาให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานรอรับหน้าบันไดได้เลยครับจิตก็จะใช้วีเล็กดึงผมที่เกินลงมานะครับเราจะใช้ตัวทีเบทเนี่ยเก็บปลายส่วนที่มันเกินออกมาเพราะว่าเราตัดเบอร์รองที่มันยาวเนาะเพราะว่ามันอาจจะเก็บผมไม่หมดใช่ครับเส้นมันจะมีผมที่เหลืออยู่นะสวัสดีครับสวัสดีครับไทยไทยแลนด์โหจากไหนเนี่ยครับน่าจะเป็นกัมพูชากัมพูชาใช่ไหมครับว่าไงฮะโซสไดครับโซสไดแล้วพม่าฮะยิงกะลาบาครับโอมอินโดครับอินโดจิงจะนิฮาวครับหัวละครับไอวีเล็กเก็บปลายหูหน่อยนะครับครับกันลงมาขอบหูเก็บความโค้งมนสวยงามครับแต่ไอวีเล็กช่วยครับดันเสร็จผมมาให้มันกันง่ายขึ้นนะจ๊ะใช่ครับมาได้นะครับสำหรับพี่ๆที่ทำงานครับใครพูดคุยมาได้นะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจังหวัดที่แต่ละท่านบ้างช่วงนี้อากาศกทมก็เริ่มเย็นๆนะครับหนาวอกหนาวใจด้วยครับโอ้โหบรรยากาศทางเหงาอ่ะใช่ครับอากาศมันทางเหงาเหงาไหมล่ะก็เหงาไม่เหงาเท่าไหร่มีลีโออยู่ไม่เหงามีลีโอติดตู้เย็นอยู่ไม่ค่อยเหงาแต่ถ้าบางวันลีโอไม่อยู่ก็จะไปอย่างนึงโยติดตู้เย็นด้วยครับไม่ได้โฆษณานะเพราะว่าของเราชื่อไม่ใช่ริโอมันยืนติดตู้เย็นด้วยครับทีมงานเราชื่อริโอติดก็จะการเนี่ยโอ้โหหลับซีฟัมโค้งมากโค้งมากถ้าโค้งโค้งนิดเดียวโค้งยากเลยครับเฮ้ยมันปลาสลิดเลยครับนั่นมันโค้งทำไมปลาสลิดเดี๋ยวปลานั่นมันต้มโค้งปล่อยปลาไม่ได้เลยนั่นมันโค้งเอาบางบ่อมาเล่นด้วยหัวร้อนวูบๆเลยร้อนอีกก็ฝากกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะครับติดตามโปรโมชั่นดีๆแล้วก็ชมไลฟ์ย้อนหลังของพวกเราได้ที่ไลน์แอดบาร์เบอร์เบนนะครับกดเข้าไปก็อยู่มุมล่างขวามือเลยจะมีแต่ครั้งแรกทั้งของทีมเราบาร์เบอร์บอมครับทีมคุณตั้มกับคุณไนท์แทนแล้วก็ทีมของฮาริสครับพี่ฮาริสก็จะหลายช่างเลยฮาริสก็จะมีช่างเฟิร์นพี่ฝนบางยีโอแล้วก็ที่จะมีเพิ่มมาก็เป็นของแอร์แองเจิลใช่ครับจะเป็นพี่ตู่ผมของผมหญิ
ผู้หญิงสุภาพสตรีแต่ว่าพี่สูงแต่ว่าไลฟ์ล่าสุดพี่สูงก็ตัดแบบตรงผู้ชายนะใช่ครับใช่ครับพี่ก็ท่านไหนว่างๆครับก็อยู่ได้ครับลองเข้าไปเก็บได้นะครับเข้าไปชมได้ถ้าลายได้ก็สะดวกดีครับความรู้แน่นมากพี่ตู่บอกเลยก็ฝากติดตามด้วยครับอะไรฮะได้ครับโหใส่เลยครับผมเจอครับคนบ้าเลยยกตามมือเดียวอะไรเนี่ยลูกศิษย์หมอปลาเลยนะครับผมแย่ผมแย่กัปตันจะดูอยู่ว่าเนาะกัปตันลืมแล้วลืมแล้วเด็กบอกแล้วพี่จะเข้ามาแซวนะคุณวินบอกว่า very good ขอบคุณครับขอบคุณครับ thank you โอ้โหขอบคุณด้วยสุดยอดเลยพี่เด็กไปดีด้วย thank you โอ้โหเรียนงานชาติมาครับน้องยี่โผล่นะครับงานชาติน้องยี่โผล่ด้วยภาษาจะคล่องนิดนึงกับช่างประกิตเราโอเคด้านหนึ่งข้างหนึ่งครับแล้วก็จะเรียบๆคือมันดูเหมือนไม่มีอะไรมากแต่ว่าในความที่ไม่มีอะไรมากเรียบง่ายมันก็มีอะไรรายละเอียดใช่รายละเอียดดีเทลนะครับช่างไฟแรงสังเกต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 สนิทครับสังเกตหรือผมสนิทว่าข้างนี้กับข้างนู้นที่ตัดแล้วเนี่ยฮะสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามานะครับก็แชร์ไว้ก็ได้ครับเอาไปดูย้อนหลังมีช่างหนุ่มไฟแรงทักมานะครับสวัสดีครับทันนิวทัศนะครับโอ้สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเห็นได้สมัครยังครับปีใหม่เที่ยวไหนครับโอ้โหนี่ครับเรียกว่าสอบถามจริงนะครับนี่พูดเรียกว่าพูดคุยกันเลยนิวเขียนใบสมัครหรือยังสำหรับคุณนิวเขียนใบสมัครหรือยังนะไปกรอกแพลตฟอร์มเลยครับผมจะรื้อเก่าๆออกหน่อยครับโอ้โหพูดถึงแล้วมาเลยอ่ะมาเหรอโอ้โหดีบีบีพี่ทีมอิสระภาพอ๋อสวัสดีครับเชิญเชิญเข้ากล้องเลยเชิญเข้ากล้องฮะสวัสดีครับน้องปอมพี่หาเลยโอ้โหสวัสดีครับพี่บอมโอ้โหสวัสดีน้องปอมโอ้โหมึงเล่นน้องเลยไม่อยู่ไม่อยู่ไอสัตว์แก่ปูนลุงมึงเลยน่ะคิดถึงนะครับโอ้โหเลยฝากหวานด้วยแสดงว่าอยู่บนรถกันแน่เลยหรือกำลังทานข้าวกันอยู่นะเวลานี้กำลังทานข้าวสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนที่อยู่ก็ระวังไอโอมันไอริโอมันเล่นคุณไปแล้วคุณบอมงูพิษงูพิษก็สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะฮะพวกเราก็มีฮากันพี่ๆน้องๆนะครับสำหรับทีมเราพอดีวันนี้คุณบอมเนี่ยเขาไปธุระต่างจังหวัดก็เลยเหลือพวกเราแค่3คนก็เข้ามาทักทายอยู่บ้านเลยจ้าอยู่ในใจครับโอ้โหน่ารักจริงเลยจะหอมแก้มดีสวัสดีครับอาจารย์โอ้โหผมไม่ได้อาจารย์ครับผมเรียกว่าผู้สอนนะแบบเขาเรียกว่าอะไรเรียกผู้สอนเรียกว่ามาแนะนำมาแนะนำครับเรียกมายังไม่ถึงขั้นอาจารย์ครับผมมาพิสาธิตให้ดูในสไตล์พวกเราดีกว่าครับไม่ได้มาสอนนะมาแบ่งปันความรู้เทคนิคหาขอบคุณที่มีความรู้เราก็ที่ติดตามนะครับทำในสิ่งที่พวกเรารู้แล้วก็เข้าใจทำให้ดีแบบวิธีของเราเพราะว่าบางท่านเนี่ยตัดทรงเดียวกันจริงแต่ว่าก็อาจจะมีเทคนิคอย่างอื่นอาจจะคล่องกว่าเราก็ได้ดีกว่าเราก็ได้แต่ว่าทีนี้มันเป็นเทคนิคของเราแบบนี้เราก็มาพิสูจน์ดูสไตล์เราสไตล์เราครับก็สไตล์ใครสไตล์มันอยู่ที่ว่าลูกค้าพอใจเราพอใจก็โอเคครับแต่ว่าเรามาไลฟ์เนี่ยก็คือให้ดูสาธิตวิธีการตัดของพวกเราทีมเราว่าเราทำงานกันแบบนี้นะครับใช่ครับพี่กิตก็ใช้เบอร์1นะครับหรือ 0.5 เนี่ยไอ้0.5 ถูกแล้วครับใช่ครับรวมแล้วฮะผมนะครับนี่นิดหน่อยนะครับไม่ต้องขึ้นสูงนะครับแล้วพวกส่วนด้านบนพี่กิตก็ใช้เบอร์3ไล่ขึ้นไปก่อนครับเก็บพักครับก็ถ้ามีประโยชน์กับพี่ๆน้องๆท่านไหนลองไปปรับใช้ก็พวกเราก็จะดีใจมากสำหรับด้านหลังใครบอกว่าเอ้ยอยากดึงคุยยังไงเราก็นี่ครับขึ้นด้านล่างด้านล่างเลยฮะก็เอียงประมาณ45องศาโดยประมาณครับใกล้เคียงครับครับวันนี้ไมค์เรามีปัญหาแน่เลยไม่แน่ใจว่าไมค์เรามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับขอเช็คอีกทีหนึ่งครับ1 2 1 2 2 1
โอ้โหโอ้โหเช็คไมค์ครับเช็คมาขายกเลยไมค์มึงเน่าวะเนี่ยได้ยินไหมครับได้ยินกันไหมครับครับผมถ้าใกล้ไมค์ต้องเอาปากจ่อแล้วฮะตอนนี้ยังไงกดเลข5ให้ด้วยนะครับครับทักทายกดเลข5จังหวัดไหนอากาศเป็นยังไงหนาวเย็นไหมฝนยังตกหรือเปล่าหรือว่าอะไรยังไงก็ทักทายพูดคุยต่อเราได้ที่นี่ไม่เข้ามาใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับพี่รองครับถ้าได้ยินชัดเจนกดเลข9 7 8 6 5 4ได้แน่นอนได้หน่อยโอ้โหได้แน่นอนครับโอ้โหกดหลายเลขแท้เลขอะไรมีเลขเลขอะไรมั้งเมื่อกี้มีเลขอะไรมั้งไม่ได้มีปัญหาแต่พวกคุณมีปัญหากันไหมครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยครับอยู่ยังเก่าเลยเนี่ยใครคุณบอมเนี่ยคุณบอมด้านหลังเห็นนะครับก็เราก็สร้างความทุยละในระดับหนึ่งขอบคุณนะครับขอบคุณมากตกครับโอ้อยู่คุณอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ไหนครับเนี่ยครับผมตกอิจฉาอิจฉาเหลือเกินสุดยอดเลยครับฮะเนี่ยพูดคุยครับทักทายหยอกล้อกันได้ครับสนุกสนานสไตล์พวกเราครับก็หวังว่ามันจะมีประโยชน์ครับก็น้อยครับหยอกๆเลยนะครับโอ้โหใครหยอกๆคุณบอมนะครับหยอกๆหยอกๆคุณบอมสวัสดีคุณณัฐนิชาสีเงินด้วยฮะครับผมสีเงินโอ้ยตัวปลอมอ่ะมือวิจิตรดำมากครับโอ้โหสุดยอดเลยครับเดี๋ยวเขาพอเขาไม่อยู่เป็นไงใครคุณบอมเลยครับโอ้โหได้นี่ขนาดไม่อยู่เลยเนี่ยจับผมนะครับพี่เจริญใช้คุณธนากรว่าอยู่แถวรามเนี่ยฮะที่น่าตกที่นี่ไม่ตกอ่ะร้อนนะครับโอ้น่าขาวเกินแถวรามยากเลยครับอยู่แถวไหนฮะผมอยากไปกันแถวไหนใช้ดีนะครับเก็บขึ้นใหม่เรื่อยๆนะครับแล้วก็ใช้เบอร์3นะครับสำหรับท่านที่เข้ามาไม่ทันก็แชร์ไปก่อนก็ได้ให้ครับกดแชร์ไว้ก่อนแล้วก็ไปย้อนดูทีหลังตั้งแต่เราเริ่มเลยนะฮะแต่เบอร์3ไม่ผิดจะไม่ได้ไถลึกนะครับไม่ได้ไถฉุกนะครับจริงลึกเข้าไปนะจ๊ะพรุ่งนี้คุณเข้าร้านไหมฮะคุณบอมฮะคุณบิ๊กบอมค่าบริการเหรอฮะสำหรับที่ร้านเราก็ตอน300บาทโดยประมาณโดยประมาณครับโดยประมาณครับพื้นฐานจะอยู่ที่300บาทครับผมสำหรับหวีสีชมพูที่ติดใช้เนี่ยก็จะราคา250บาทเด้ครับมีโปรโมชั่นครับ1แถม1อ๋อ1แถม1ใช่มั้ยไอ้คำว่า1แถม1เนี่ยคือมันจะเป็นหวีเล็กกับหวีใหญ่เนี่ยคู่กันคู่กัน1ชุด1เซตเนี่ย250บาทเนี่ย1เซตอื้อแล้วก็จะแถมอีก1เซตก็เท่ากับจะได้ก็เท่ากับจะได้หวีเล็ก2หวีใหญ่2ตกอันละ125บาทใช่เพราะนั้นคือคู่ละ125เพราะฉะนั้นถ้ามีเพื่อนก็ชวนกันนะแชร์กันเนี่ยครับแอดไลน์เข้าไปเลยฮะหรือว่าทักแอดมินเข้าไปได้ที่ทางเพจครับบาร์เบอร์เบนคอมเมนต์ออฟฟิเชียลได้เลยครับผมมีโปรโมชั่นดีๆมากมายครับสอบถามแอดมินได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนออนไลน์หรือว่าสินค้าต่างๆนะครับสอบถามแอดมินเข้าไปได้เลยฮะแล้วก็สำหรับพี่น้องสปป.ลาวนะครับท่านไหนที่อยากจะได้แต่เลี่ยนไม่ว่าจะเป็นเลโอหรือว่ากีเบตหรือว่าอะไรเงี้ยติดต่อได้ที่อาจารย์ตุ้ยนะครับอาจารย์ตุ้ยสอนตัดผมไทยที่โด่งโด่งนะครับมหาวิทยาลัยแห่งชาตินะครับผมเดี๋ยวเราจะให้แอดมินขึ้นเบอร์อาจารย์ตุ้ยให้ดีสำหรับพี่น้องสปป.ลาวนะครับผมนี่ครับก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับเหลือเก็บพิมพ์ผมนิดหน่อยนะครับเราจะตัดผมบนแล้วนะจ๊ะนะครับไปเบอร์หนึ่งนะครับเก็บคือถ่ายแล้วก็สลัดนิดหน่อยครับเพื่อให้งานมันเชื่อมกันไม่ได้กดไปลึกนะครับใช่สลัดเอานะครับใช่ครับนี่นะฮะในส่วนนี้เราก็สามารถเอาหวีมาเก็บอีกทีหนึ่งครับเราขึ้นเบอร์โทรให้แล้วนะครับขึ้นแล้วใช่ไหมครับขออาจารย์ตุ้ยใช่ไหมโอเคเพราะว่ารู้สึกว่าวันนี้อาจารย์ตุ้ยจะมาน่าจะยุ่งนะยังไม่ได้เข้ามาเออสนใจจะเรียนท่านไซดีโอดีมากนะครับตัวเรโอสำหรับเรโอตัวนี้นะครับดีครับตอนนี้ราคา 1,500 บาทนะครับใช่ต่อแอดมินได้เลยคือจะบอกว่าคุ้มเกินราคานะใช่ครับแล้วก็เป็นปัตเตอร์เลียนไร้สายด้วยราคา 1,500 บาทรวมส่งรูปลักษณ์ก็ทันสมัยสวยงามดีไซน์โอ้โหดูสิครับหรูหราลิงลิงเลยหรูหราพรีเมียมใช่พรีเมียมเลยก็
มันก็คุ้มที่เราจะจ่ายเนาะใช่ครับก็มีรับประกันนะครับคุณยุทธาก็เตรียมรับประกันได้เลยครับใช่ราคา1,500 บาทนะครับรวมส่งก็จะแถมตะลอมถึง6ชิ้นเลยนะครับโอ้โห6ชิ้นเลยเหรอ240 นาทีเลยครับเจ้าเลโอที่เกี่ยวกันเนี้ยไม่ใช่ EVOเทียมผมนะครับเป็นแบตเตอรี่อันนี้ให้ใครไม่ได้เลโอนะจ๊ะนี้ให้ใครไม่ได้เลยครับผมติดต่อแอดมินไม่ได้เลยครับครับแบตเตอรี่ให้อยากได้นะสินค้าใช่ไหมครับใช่ครับรีบหน่อยฮะรีบหน่อยของมีเยอะเพราะว่าของเรามีเยอะใช่ครับแต่ว่ารีบนิดนึงอยากระบายออกแล้วนะครับอยากให้ได้ใช้อยากให้ได้ใช้ทั่วหน้าทุกคนนะจ๊ะเฮ้ยอย่าพูดนะจ๊ะนะครับนะครับนี่พี่ศรีจะใช้ซีเบสนะครับกันขอบกับวีเล็กในการเอาเศษผมออกมาเหมือนเดิมนะจ๊ะนะครับนี่จ่ายพูดมึงนี่เล่นอะไรหยอกล้อครับหยอกล้อหยอกล้อฮะพวกเราเฮฮากันตามภาษาก็ใครสงสัยอะไรสำหรับตรงนี้ก็ถามเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะให้กินคอยตอบว่าก็พออธิบายได้บ้างว่าขั้นตอนเป็นยังไงครับผมอันนี้ขั้นตอนแรกเราก็เก็บขอบด้านล่างทรงอะไรพวกนี้ครับก็คือวันนี้เราก็ได้โจทย์มาแล้วว่าด้านล่างคือแบบว่าไม่ต้องแบบว่าขาวมากอยากแต่ว่าไม่ได้ยาวเกินเพราะนั้นเราก็จะมาเลือกเป็นเบอร์รองแล้วว่าเราจะเลือกใช้เบอร์อะไรเหมาะกับผมขนาดไหนอะไรประมาณนี้ครับใช่ครับแต่สำหรับผมในแบบก็เป็นแบบค่อนข้างใหญ่แล้วก็อยากสีก็เลยเลือกเป็นเบอร์3ขึ้นมาเพราะว่าเบอร์3มันก็ค่อนข้างเห็นแบบว่าผมดำแล้วก็ค่อนข้างชัดเจนครับใช่ครับถ้าสีก็รู้สึกว่าจะยาวไปนะครับก็จะเก็บรายละเอียดต่างๆครับใช่ครับถ้าจะเก็บให้มันดูเป็นธรรมชาติที่สุดนะครับใช้หวีเล็กนะครับใช่ครับกันขอบเหมือนเดิมเลยค่อยๆทำนะครับขั้นตอนนี้ก็เกี่ยวกับเพียงเข้าลึกไปบ้างหน่อยไปบ้างนะครับก็ต้องระวังหน่อยก็ต้องแต่งเยอะหน่อยใช่ครับถ้ามันลึกเกินไปก็แล้วแต่บางคนทำครับบางคนที่เขาโปรเขาก็อาจจะรูดเลยใช่ๆแต่ว่าในส่วนตัวกิ่งอ่ะกิ่งจะชอบค่อยๆทำใช่ถนัดแปลว่าเราสามารถแต่งเติมได้อยู่ตลอดโดยที่เราแบบไม่ต้องรีบร้อนมากบางท่านที่เราอาจจะเห็นตามคลิปต่างประเทศหรืออะไรถ้าเขาแบบโปรมากๆเขาก็จะแบบลากเลยมือนิ่งมากแต่วันนี้เราก็อยากทำให้เห็นทำให้ดูค่อยๆทำค่อยๆทำไปใช่ครับเป็นการทุกขั้นตอนนะครับจะได้แบ่งปันกันไปลองเปลี่ยนวิธีกันดูฮะใกล้เลยใกล้ได้อีกไม่ทำหน้าว่าแล้วอะไรมันเป็นฟุ้งๆที่ปลายหางตาให้ดูนะครับครับจอดลึกเลยในการใกล้ชิดลึกแค่ไหนอ่ะสุดยอดเลยครับหน้าคอหันอืมครับคือคอไอ้นี่จกคออ้วกแล้วนี่เห็นว่าโครงแล้วนะครับขอโทษครับน้องผมกระดกลิ้นยังไม่ค่อยแข็งแรงทักทายพวกเราเข้ามาได้ครับสอบถามพูดคุยกับพวกเราได้นะครับครับขั้นตอนการตัดผมหรือว่าจะทักทายพูดคุยกับเราสนุกสนุกยิ่งทักมาในคอมเมนต์เราก็รู้สึกว่ามีกำลังใจนะได้พูดคุยอบอุ่นดีกันสำหรับพี่น้องว่าจะอยู่ที่ไหนครับภาคอะไรนะครับประเทศอะไรสำหรับท่านที่พอจะพิมพ์ภาษาไทยได้ภาษาลาวเนี่ยเป็นน้องก็ใกล้เลยเพียงเราก็พยายามแกะงานให้ออกนี่สบายดีครับกำลังรับชมอยู่ครับตอนนี้ที่ทางเหนือตะวันออกของสปป.ลาวหนาวมากครับที่เริ่มเป็นน้ำแข็งแล้วนะครับครับผมสวัสดีครับก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับสำหรับพี่น้องสปป.ลาวของเรานะครับของเรายังร้อนอยู่เลยของเราก็แค่มีลมโชยมีลมโชยยามลมโชยมานะโอ้โหโคตรเหมือนเนี่ยพอแล้วครับพอแล้วได้นิดหน่อยนะเสียงคล่องเลยเสียงใสเลยคล่องพอแล้วนี่นะครับนี่ติดก็จะการลอกกบถือนะครับคุณบอมหายไปไหนแล้วเนี่ยคุณบอมคุณบอมยังอยู่ไหมครับผ่อนแล้วครับคุณบอมก็อยู่บ้านแล้วใช่ไหมใช่จ้ะ
น่าจะเพียๆแหละนั่งรถให้มาห้องนี้ครับก็เนี่ยฮะบอกเล่าพูดคุยกับพวกเราได้ครับว่าอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นยังไงไม่ว่าจะถามเรื่องทรงผมหรือว่าพูดคุยทักทายพวกเราก็ทักทายมาได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะครับคือพี่น้องคอมเมนต์เราเนี่ยน่ารักมากนะทุกๆคนใช่ครับส่วนใหญ่จะน่ารักใช่แล้วก็จะเป็นแบบที่รับดูรับชมรับดูรับชมกันอยู่ตลอดก็เข้ามาพูดคุยกันได้ครับขอบคุณครับที่ทำไม่ให้พวกเราเหงาครับถ้าเป็นกำลังใจดีๆใช่ครับเวลาทำงานกันมาไลฟ์สดให้ดูนะครับสำหรับทรงต่างๆอยากจะดูทรงไหนก็พิมพ์คอมเมนต์มาบอกพวกเราได้เลยเราจะพยายามหาในแบบมาสาธิตให้ดูมีย้อนตีตึงสุดโอ้ยนี่คงไม่มันลิกอะไรไม่ออกแล้วนี่ครับไอ้หวีเก็บเหมือนเดิมนะครับครับนะครับจะใช้ด้านหักเก็บเตียงผมตรงแถวจอนข้างหูแล้วก็ฟรีแฮนด์ก็ได้ครับโดยการปรับฟันสะบัดไม่ตั้งนะวันนี้ไม่ตั้งเรารอคุณนะคุณบอมนะวันนี้คุณมาไหมฮะคุณบิ๊กบอมคุณบิ๊กบอมเข้าร้านไหมฮะบอมครับก็จะใกล้เสร็จละใช่ครับเดี๋ยวจะมาตอบผมบนกันแล้วนะจิตก็จะใช้ทีเบสนะครับตัวทีเบสกันสับทีเบสเนี่ยราคา850 บาทคุ้มมากช่วงนี้จริงคุ้มนะคุ้มเลยล่ะแล้วก็จิตชอบในเรื่องของฟันมันก็คือมีขนาดที่แบบว่าเล็กคือมันไม่ได้ใหญ่มากอ่ะว่าเราสามารถแบบการหนวดเนี่ยยิ่งแบบว่าโอเคเราสามารถเหมือนว่าเข้าได้ใช้เข้าไปในซอกเล็กๆใช่ครับข้างหูง่ายครับง่ายสะดวกการหนวดก็การคิ้วก็ได้อยู่แต่ว่าหนวดพรุ่งนี้เรายังไม่ทำเราเล่าให้ฟังเฉยFC ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับวันนี้สังเกตผมไปแจมด้วยนะจ๊ะนะครับคุณนิวนี่ก็จ๊ะจังเลยได้ครับผมแต่มีอะไรติดไหมถึงมันด้วยนะจ๊ะนะครับพรุ่งนี้ไปนะครับนี่คุณบอมบอกพรุ่งนี้ไปครับดีครับมาดิโอ้โหยากเลยเอามีดมาแทงริโอด้วยนะนี่เจอครับคุณบอมครับคุณหยุดไปแล้วคุณสาวคุณช้าไปแล้วนะหลายเรื่องผมจะบอกให้จะบอกให้คุณไม่ทันแล้วผมจะบอกให้ท็อปนิวส์เดย์ท็อปนิวส์เดย์หลวงพี่ไพวันจะศึกแล้วฮะคุณรู้หรือยังคุณรู้หรือยังคุณป้อมหลวงพี่จะศึกแล้วนี่วิธีการใช้กันไกลซอยเก็บรายละเอียดผมหน่อยนะครับที่สุดเกินมาก็ครับให้มองตรงทางกล้องตรงๆก็โอเคเนาะเห็นอยู่เนาะเห็นครับโอเคครับเราก็มาเช็คดูปันปลาสีทองนะครับกันไกลสำหรับกันไกลสีทองคู่ละ950 บาทความยาว6 นิ้วครับ6 นิ้วนะจ๊ะนะครับนี่เราก็ดูไม่อยากให้มันฟองเกินเราก็สามารถครับต้องมาอ่าเก็บมุมส่วนเกินใช่ครับให้เกิดความหมาโค้งมนประมาณนั้นประมาณนี้ฮะอันนี้แอดมินบอกแล้วกรรไกรสัตว์เนี่ยจะ 6.5 นิ้วสำหรับกรรไกรสันปลาที่กิจใช้อยู่เนี่ยครับจะยาว6นิ้ว950บาทนี่ราคาพร้อมส่งเลยครับคมมากแกะลายเท่าไหร่มันก็ต้องดูที่ลายครับจริงๆแล้วต้องเข้ามาดูก่อนเราก็บอกแต่ว่าเราก็ไม่ได้กราฟิกจ๋านะใช่ครับเพราะว่าจริงพวกเราไม่ได้ถนัดเท่าไหร่สำหรับการแกะลายก็ลองเข้ามาสอบถามพูดคุยได้ครับได้ครับจะได้ไม่เหงากันโอเคเดี๋ยวเรามาแกะผมดูด้านบนด้านล่างเรียบร้อยแล้วสำหรับด้านล่างจะมาลองเช็คกันสำหรับผมด้านล่างคือทางนี้เลือกคันของเราก็ค่อนข้างทำได้2 ทรง 3 ทรงเลยครับผมคือเราเขาว่าอันเดอร์คัทมันสามารถเสยขึ้นก็ได้บางคนที่เบื่อปัดลงก็ได้
แล้วสมมติถ้ามันมีความยาวขึ้นอีกสามารถเซตแบบแสกกลางก็ได้มันไปได้ไหนหลายในทิศทางก็คืออันเดอร์คัทมันก็ตามชื่อมาแล้วก็คือตัดด้านล่างตัดด้านล่างออกไปแล้วด้านบนแล้วก็แล้วแต่เราจะดีไซน์ใช่ครับอยากจะไว้แล้วว่าอยากจะให้ยาวแค่ไหนจริงๆด้านบนสั้นก็ได้ด้านบนยาวก็ได้ก็คือเป็นอันเดอร์คัทแล้วแต่ว่าลูกค้าต้องการแบบไหนต้องการสั้นต้องการยาวอะไรเงี้ยก็ปรับเปลี่ยนกันไปครับผมครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับพวกเรานะครับก็ฝากรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราหน่อยครับผมกดไลค์แล้วก็กดแชร์กดแชร์ไว้ก็สามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับทุกการพูดคุยกับพวกเราครับก็สนุกสนานกันไปหวังว่าจะมีประโยชน์ครับบ้างไม่มากก็น้อยสำหรับเทคนิคต่างๆที่เราใช้นะฮะก็จะฉีดน้ำก่อนตอนนี้เพื่อเก็บเช็คก่อนผมด้านบนที่ฉีดเยอะเพราะว่าผมค่อนข้างแห้งกระด้างเพราะว่าทำสีมาแห้งแล้วก็หนาใช่แห้งแล้วก็หนาก็เลยอาจจะฉีดเยอะนิดหน่อยยาสระผมไหมลงคิมนวดเลยเดี๋ยวลงคิมนวดเลยครับก็จะหวีเช็คไปครับสำหรับช่อแรกใช่ไหมครับกิจจะเริ่มตรงกลางก่อนคือจะดึงในส่วนที่บอกว่ากลางมาก่อนนี่ฮะเริ่มจากตรงกลางก่อนก็คือจะเช็คจะไปแนวระนาบแบบนี้นะครับคือหัวไปท้ายจากด้านหน้าไปด้านหลังใช่ครับถ้าจะเช็คนั่นในรูปลักษณะโคนผมตั้งไว้ไงเราก็ดึงไว้อย่างนั้นแล้วก็ตัดปลายออกตามความยาวที่ต้องการใช่ครับครับผมจะเช็คช่องกันตอนนี้กิจก็จะเปลี่ยนมาใช้กันไกสีดำแล้วนะของบาร์เบอร์เบรนครับเป็นกันไกปักนะครับตัวนี้เช็คตั้งแต่ช่อนี้เลยนะครับครับเรื่อยๆเอาเป็นช่อเล็กๆก่อนครับให้มันเป็นไกด์ไลน์ก่อนเป็นเบ็ดไลน์เราได้แล้วข้างๆเราก็มาเชื่อมจากด้านหลังที่เราตรงกลางใช่ไหมครับโอเคเลยเราก็สามารถตัดได้เลยครับความทุยแต่เราก็จะเริ่มเห็นความทุยแล้วปึ๊บนะครับนี่คือช่อได้ล่างนี่ครับเราก็ค่อยเช็คไปนะครับใช่ครับอันนี้คือเราได้ช่อกลางแล้วเป็นไกด์ไลน์แล้วแล้วเราก็จะไปหาช่อข้างเราก็แบ่งเดี๋ยวผมเดินไปครับเดี๋ยวผมแบ่งบางก็จะมาเช็คข้อต่อไปนะครับครับก็จะหวีเช็คดูมันก็จะง่ายขึ้นในการแบบว่าหาไกด์ไลน์เพราะว่าเรามีไกด์ไลน์ไว้แล้วใช่ครับผมช่อกลางนี้เราก็จะมาเป็นข้อริมด้านล่างก็อาจจะดึงลงมาก่อนเช็คก่อนเช็คความยาวก่อนความยาวแล้วตัดออกไปตามความยาวที่เราต้องการนะฮะในแบบก็ด้านหน้าจะมีความยาวทิ้งเป็นระดับแบบนี้มันจะหาเราจะไล่ใช่ครับแยงลงไปนะใช่ครับขอบคุณครับแชร์นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยนะครับนะครับตัดเสียงเหมือนที่พี่กิตบอกเลยนะครับใช่ครับก็ไล่ไปจากด้านหน้าไปด้านหลังแล้วก็ไปเชื่อมกับช่อที่เราสร้างไกด์ไลน์ไว้ใช่ครับนี่มันก็จะมีด้านหน้าตรงนี้กับตรงนี้ครับนิดหน่อยเองใช่แล้วผมทุกท่านนะครับที่ร่วมรับชมพวกเราอยู่ตอนนี้นะครับได้หยิบช่อตรงนี้มามาเช็คอีกรอบเห็นไหมครับเรียวว่ามันจะมีตรงนี้นิดเดียวเองจับตรงกลางที่เราดึงมานี่ครับมันก็หยุดอยู่ตรงด้านริมกับด้านตรงนี้ตรงนี้ครับผมตรงกลางเราก็จะตัดออกไปคือความยาวก็จะออกไม่เยอะเห็นไหมครับนี่แค่ปลายเองครับเพราะเรามีไกด์ไลน์จากใช่เรามีไกด์ไลน์อยู่แล้วมันก็จะง่ายปลายส่วนเกินออกไปใช่ครับนี่มันก็จะไล่ระดับ
นะครับพอดีกันคร่าวๆนะครับคร่าวๆสมมติหลังเราอาจจะเช็คช่อว่ามันประมาณไหนเราก็สามารถเช็คได้อีกครั้งหนึ่งคือผมดัดมันก็จะเป็นข้อเสียในอย่างหนึ่งคือเรื่องเวลาเราหวีมันจะติดๆแบบผมทำสีมาเคมีอะไรเงี้ยมันก็จะแห้งแห้งค่อนข้างแห้งเสียหน่อยใช่แห้งเสียต้องบำรุงนิดนึงก่อนหน้านี้ในแบบเราคือทำสีมาแล้วก็ย้อมดำกับเพราะว่าจะต้องสมัครงานใช่ไหมครับใช่ทำงานครับทำงานโอเคมาดูฝั่งนี้กันบ้างใช่เช็คด้านหน้ากันนะครับฝั่งหน้าใช่ไหมเราอยากรู้ว่าเราอยากได้ความยาวประมาณไหนอันนี้คือช่อริมแล้วแต่ว่าทางที่ดีก็ตัดตอนแห้งก็ได้นะครับจะปลอดภัยกว่าครับผมอันนี้เกจแค่เล็มๆเพื่อที่แบบว่าจะได้ทำงานง่ายขึ้นในสำหรับตัวกิจเดี๋ยวตอนแห้งเรามาเช็คอีกทีในเรื่องของความยาวนะได้ครับครับให้ดูว่าฝั่งนี้เราให้มันเชื่อมกันกับอีกฝั่งหนึ่งครับเชื่อมมาเลยนี่คือด้านหลังเราก็กำหนดความยาวก่อนด้านหลังมาเรื่อยๆนะครับจำไกด์ไลน์เราเลยอันนี้คือตัดปลายผมก่อนครับตัดปลายผมก่อนอันดับแรกในส่วนที่มันยาวมากๆเห็นไหมครับเพราะของเก่ามันยาวมากๆจะตัดออกไปใช่ครับจะตัดออกไปทีนี้ไลน์พูดคุยกดไลค์กดแชร์เราได้นะครับเราก็มาเช็คเหมือนเดิมนะครับทำแบบเดิมทำแบบข้างที่แล้วกับเดิมจะได้ชอบแล้วมันจะเก็บไปเรื่อยๆใช่ครับจนครบทุกด้านทุกช่อนะครับให้มันไปเชื่อมกันให้มันเชื่อมกันสำหรับทุกท่านที่สนใจสินค้าของผลิตภัณฑ์ของทางบาร์เบอร์เบลนะครับก็ทักทายเข้าไปหาแอดมินของเราได้เลยนะครับแอดมินเรารอตอบอยู่นะน่าจะร้อนอยู่นะตอนนี้ร้อนรุ่มอยากตอบใช่ครับก็ฝากไปทักทายแอดมินได้ครับอยากรู้อะไรสินค้าอะไรมีโปรโมชั่นอะไรเงี้ยถามแอดมินได้เลยหรือไม่ก็แอดเข้าไปที่ไลน์แอดบาร์เบอร์เบลนะครับเนี่ยจะมีโปรโมชั่นเยอะแยะทั้งโปรหนึ่งแถมหนึ่งทั้งโปรซื้อเป็นชุดคอมโบเซตอะไรเงี้ยครับจะมีราคาพิเศษมากมายอยู่ในนั้นครับอันจะปัดด้านไหนแบบแบ่งแสกด้านไหนทางไลน์แล้วก็ทางเฟซบุ๊กเลยนะมาด้านนี้ใช่ไหมอีกด้านหนึ่งอย่างนี้ใช่โอเคแล้วก็จะถามในแบบนะครับว่าปกติอ่ะแต่ปัดทางด้านไหนอะไรเงี้ยทางนี้อยากปัดทางด้านไหนเราก็สามารถสอบถามลูกค้าได้เลยนะพูดคุยถามได้เลยครับเพื่อทำความเข้าใจใช่การระหว่างตรงกันกับช่างนะครับไม่ให้เกิดความผิดพลาดพี่บอยแคมโบ้ทักมานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่บอยสวัสดีครับเจอกันเลยพี่น้องที่น่ารักของเราใช่ครับคุณบอยพี่บอยสบายดีนะครับลูกโตหรือยังตอนนี้เดี๋ยวเราได้ก่อนลองได้ปรับแห้งดูนะว่าพอแห้งแล้วจะเป็นแบบไหนโอ้โหดินขาดเข้ามานี่ไปหาซื้อกันได้นะครับนี่ของ LHL ใช้ดีมากครับคนดูเรากี่คนครับพี่น้องโอ
ว่าเป็นยังไงครับตอนนี้จะได้ยินเสียงดังเยอะกว่าได้ก็จะดังผมทำเคมีมาก็ค่อนข้างง่ายขอเวลาใดสักครู่ครับแต่สามไก่นะพี่เขามาแอบแล้วเราก็ไม่รู้ตัวเลยจะเป็นเรื่องของความบางเราก็มาดูอันนี้เข้ากันแล้วเห็นแล้วครับก็เช็คนิดหน่อยก็ได้เช็คดูครับเก็บนิดหน่อยทั้งส่วนที่มันเกินต่างๆออกมาเล็กน้อยครับเล็กน้อยใช่ใช่แค่เก็บไปปลายให้มันเข้าที่เข้าทางมากกว่าเดิมครับก็จะเป็นทรงนะมันจะเช็คอีกหน่อยนี่ก็จะมาซอยซอยบางโดยไม่ใช้ไก่ซอยเรียกว่าอะไรฮะเรียกว่านะฟิกเจอร์ครับโอ้ฟิกเจอร์ฮะอ๋อฟิกเจอร์โอ้ยนี่นะครับเพื่อให้เกิดความพิ้วความริ้วของปลายผมนะครับวิธีนี้ก็ระมัดระวังมือกันหน่อยฮะสามารถไปปรับปรุงใช้กันได้ครับครับโอเคเดี๋ยวเราใช้กันไกฟันกันแล้วเพราะว่าผมอามค่อนข้างหนาก็จะมาใช้กันไกฟันปลาใช่ครับอันนี้คือส่วนที่เราจะแสกก็จะแบ่งเก็บไว้ฝั่งนู้นก่อนเก็บไปก่อนจับเก็บแบ่งไว้ก่อนใช่ครับเพื่อให้เราทำงานง่ายขึ้นง่ายขึ้นเพื่อทำงานง่ายขึ้นเพราะยังไงเดี๋ยวเราก็ต้องมาเซตใหม่อยู่แล้วทางนี้ผมก็จะซอยไปในทิศทางที่เราจะปัดลงนะครับอาจจะยกขึ้นก็ได้ครับแล้วก็ก็แล้วแต่ถนัดนะครับพอประมาณให้เกิดความบางขึ้นครับแต่ว่าควรระวังนะว่าลูกค้าท่านนั้นหรือลูกค้าที่เราตัดอะไรประมาณนี้ครับว่าผมเขาหนาไหมบางไหมเพราะว่าการใช้กรรไกรฟันมันก็ดีอย่างเสียอย่างก็คือเรื่องของความบางคือมันได้แล้วแต่เราก็ต้องควรระวังด้วยครับผมเราไปมาเช็คส่วนไหนที่มันยังหนาอยู่เราก็ใช้กรรไกรต่อยไปให้มันเกิดความบางให้มันเข้าไล่ระดับกันไปนะครับนี่คือแหน่ด้านข้างครับมันก็จะประมาณนี้ละก็จะเห็นว่ามันเริ่มบางแล้วใช่เริ่มบางเริ่มผิวเวลาจัดทรงผมมันก็จะง่ายเวลาเขาดันมาก็มันเกิดความพลิ้วใช่จะคือเกิดความพลิ้วเนี่ยฮะโยมได้ไหมไม่ครับอันนี้เอายาวนะวันนี้รับไม้ยาวๆก็จะมาทำด้านนี้ต่อใช่ครับถ้ามันเยอะเราก็สามารถแบ่งไว้ได้ครับผมมันหนาเกินก็แบ่งแล้วนะครับ
ราสามารถใช้กรรไกรเข้าออกมาเทคเจอร์ก็ได้นะครับครับแต่ว่ากิจเลือกใช้กรรไกรฟันเพราะว่าผมมันค่อนอยากโศกก็อยากให้มันรู้สึกบางหน่อยอะไรเงี้ยพอผมอาร์มผมค่อนข้างหนาในแบบเราใช่ครับก่อนเกิดความบางความคิ้วนะครับมันก็จะเริ่มคิ้วแล้วในส่วนหน้าฝอยท่านอาจจะแบบดึงลงมาแล้วก็ซอยก็ได้เวลาซอยก็ดูว่าความหนาประมาณไหนความบางประมาณไหนแล้วก็ต้องใช้ระวังกรรไกรฟันระมัดระวังหน่อยครับใช่มันอาจจะแต่ว่าต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนิดใช่มันอาจจะบางเกินไปก็ได้แล้วมันไม่ผิวอะไรเงี้ยใช่ครับมันจะกลายเป็นแบบบางไปเลยใช่แล้วมันจะดูแบบว่าไม่เท่ากันแล้วมันดูแบบว่ามันจะเหมือนแหว่งใช่มันจะดูเหมือนแหว่งกรรไกรฟันก็คือต้องระวังนะนะครับก็เอาส่วนเมื่อกี้ที่แบ่งมาซอยนะครับใช่ครับบางลงนะครับครับนี่เราแบ่งไปครับฝั่งโน้นนะครับอือฮึก็จะมาเก็บซอยมันก็ไม่เยอะแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เราใช้กรรไกรตัดอะเทคเจอร์ไปแล้วในส่วนหนึ่งนะครับว่ามันก็จะเริ่มผิวแล้วจะมีความคล้ายคลึงกันนะครับครับที่ตอนนี้ที่เห็นว่ามันคล้ายๆคอมม่าผมของอาร์มอ่ะอยากโศกครับก็เลยม้วนลงมาด้านหน้าใช่ก็เลยม้วนลงมาคอมม่าหน่อยถ้าเกิดเซตแปลงก็จะเป็นอันเดอร์คัตใช่มันอยู่ที่เราเซตอะครับอยู่ที่เราเซตจริงๆมันก็ไม่ได้ต่างกันมากครับไม่ต่างกันมากเสียงค่อยก็ใหม่น่าจะวันนี้ต้องขอโทษล่วงหน้าเลยเดี๋ยวเราจะไมค์เราน่าจะมีปัญหาครับใช่ครับปกติเราจะมีตัวต่อไมค์น่าจะเกิดปัญหานิดหน่อยใช่ครับเดี๋ยวจะพูดดังหน่อยแล้วกันครับขอบคุณครับที่รวมติดขอบคุณครับเราจะได้รู้ถึงปัญหานะครับเราจะได้ปรับปรุงในคราวหน้าแต่คราวนี้มันใกล้จะเสร็จแล้วล่ะมันน่าจะใช่ครับไม่ทันเดี๋ยวพุธหน้าพวกเราจะปรับปรุงให้ดีกว่าเดิมครับผมแก้ไขใหม่ต้องขออภัยด้วยฮะโอเคเป่าเช็คคุยเราก็ได้แล้วได้เห็นได้หรอก็จะได้เห็นพอดูด้านข้างก็จะเห็นความคุยแล้วใช่ครับเห็นความคุยแล้วก็ความฟิวของผมที่ใช่ครับตกลงมานะฮะใช่ครับถ้าชอบสบายสบายยิงทรงนี้ก็ไม่ต้องเซ็ตก็ได้ไม่ต้องเซ็ตก็ได้ใช้มือเฉยๆหรือว่าถ้าอยากเซ็ตให้มันอยู่ทรงหน่อยก็ใช้เป็นพวกสเปรย์น้ำเกลือหรือว่าเป็นแว็กเซ็ตบางๆก็ได้ครับให้มันอยู่ทรงเฉยได้อยู่ฮะลูกค้าไม่ชอบที่เราตัดทำให้เรารู้สึกน้อย
ไม่เป็นไรครับเอาใหม่ครับเอาใหม่เอาใหม่เริ่มใหม่เริ่มกันใหม่ครับเพราะว่าคนชอบเราบางทีเขาชอบเป็นสิบนะแต่เขาไม่ได้บอกเราก็มีก็มีคนชอบก็มีครับแต่ก็เก็บในส่วนนั้นอะให้มันเป็นแรงผลักดันนะใช่ครับใช่ครับในการทำงานต่อไปใช่ทำให้เราเสียกำลังใจเปล่าๆแต่ว่าเราสามารถน้อยได้ครับมันคนเรามีความรู้สึกกันอยู่แล้วนะใช่ครับแต่ว่าเราก็ต้องก้าวผ่านมันไปให้ได้ครับทำผลงานต่อไปให้มันดีก็เป็นกำลังใจให้ครับใช่ครับสำหรับคุณอติพันธ์นะครับพวกเราเป็นกำลังใจพวกเราก็เจอครับไม่ใช่ว่าพวกเราไม่เคยเจอเหมือนกันปัจจุบันนี้ก็ยังมีครับปัจจุบันนี้ก็ยังมีทุกคนน่าจะเคยผ่านประสบการณ์นี้แหละก็เก็บไปเป็นแรงผลักดันแล้วกันแล้วก็ทำผลงานของเราต่อไปครับอย่าไปเสียกำลังใจครับคนที่ชอบเราก็ยังมีก็อาจจะมีบางท่านอาจจะเกิดความผิดพลาดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ปรับปรุงกันต่อไปไม่เป็นไรครับอย่าไปเอามาเป็นให้มันบั่นทอนจิตใจทำงานของเราต่อไปครับแล้วก็พัฒนางานของเราก็คิดดูว่าเรามีจุดบอดตรงไหนแล้วพัฒนาไปอย่างเงี้ยปรับปรุงแก้ไขปรับปรุงไปฮะอย่าไปคิดมากครับอย่าคิดมากครับสู้ๆกันไปครับขอบคุณครับสู้ๆครับเรียบร้อยแล้วครับวันนี้เราจะเซตยังไงฮะสมมติถ้าในแบบที่เราเป็นโบเตอร์ก็คือของในแบบใช่ไหมตอนที่เขาปล่อยลงมันก็จะเป็นแบบลักษณะประมาณนี้เห็นไหมครับทีนี้เราก็มาดูว่าในชีวิตประจำวันเขาสามารถแบบว่าเสยขึ้นมาหมดได้นะครับใส่แว็กแล้วก็เสยขึ้นหมดได้หรือจะปัดไปทางด้านนี้เลยตรงนี้เราจะเซตยังไงดีใช้อะไรดีครับเด็กกิจจะปัดแล้วก็ปล่อยตกตรงนี้นิดหน่อยเป็นแว็กก็ได้ครับพี่แข่งเดี๋ยวขอแว็กหน่อยได้ครับนี่นะฮะวันนี้เราจะใช้ตัวนี้ฮะใช่ครับเหมือนเดิมตัวเก่งแว็กขาวของบาร์เบอร์เบรนนะครับครับผมสำหรับผลิตภัณฑ์เซ็ตผมพวกนี้นะฮะโฮมเมดหรือว่าแว็กเนี่ยสามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าส่งนะครับทั่วประเทศท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ร้านบิวเทียมนะครับครับสำหรับท่านไหนไม่สะดวกไปซื้อเองก็ทักทายสั่งแอดมินเข้าไปได้เลยครับสินค้าเรามีพร้อมส่งครับตัวนี้ตัวยอดฮิตเลยใช้ง่ายมีกลิ่นหอมอยู่ทรงแต่ว่าล้างออกง่ายใช่เนื้อแน่นด้วยนะใช่ครับเหมาะกับผมคนไทยเลยเนื้อแน่นมากเลยตาต้องเหรอแน่นตับเลยอันนี้เรียกว่าอ้วนครับเนื้อแน่นนี่เดี๋ยวงานหมิงยูไม่ถ่ายแล้วยูไม่ถ่ายแล้วพี่กินเบียร์นั่นไงมึงถึงได้วันไงยุ่งมันก็คุณอนุพันธ์บอกเขาบอกว่าขอบคุณครับแล้วก็เราก็ดีใจนะครับที่เราเป็นอีกหนึ่งกำลังใจครับให้กันนะครับก็ร่วมพูดคุยกันได้ใช่เราพวกเรายินดีครับส่งกำลังใจให้กันสำหรับช่างผมบาร์เบอร์ไทยของเรานะครับครับเพราะยังไงของท่านบาร์เบอร์เบรนเนี่ยเราก็เพื่อทางของไทยอยู่แล้วเพื่อบาร์เบอร์ไทยผลิตภัณฑ์ของคนไทยเพื่อบาร์เบอร์ไทยครับผมครับผมพวกเราก็เข้ามาร่วมพูดคุยทักทายส่งกำลังใจให้กันได้เสมอๆทุกสัปดาห์นะครับวันพุธ20:00 น.กับพวกเราทีมบาร์เบอร์บอมครับทีมอื่นก็ไปร่วมพูดคุยกับเขาได้เหมือนกันใช่ครับผมเฮฮาเอองากันไปก็จะเซตแบบปัดๆนะฮะใช่ครับสมัยก่อนไว้ทรงเนี่ยคนทักไงต้องตัดออกโอ้โหรุ่นเจ้านายหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เราเป็นลูกน้องใช่ครับอ๋อผมลูกจ้างครับผมเป็นเจ้านายครับมันเลยเป็นเหตุผลที่เราต้องตัดทิ้งใช่ครับผมบางคนคิดว่าเราเป็นเจ้านายใกล้เคียงกันเลยโอ้คนนี้ก็คือมาตีคู่เลยเนี่ยเจ้าสถุนครับน้องเจ้านายหรือเปล่าไม่ใช่ครับผมลูกจ้างนะได้ไปยิ้มมุมปากแล้ววะนิดนึงอ่ะนิดนึงอ่ะต้องมีคนดูของอะไรวะไม่ขำเลยต้องยิ้มได้ยิ้มต้องยิ้มแง้มกันนั่งอ่ะโอเคเที่ยวนิดหน่อย
านนี้นะฮะเสร็จแล้วมารู้ที่ทรงผมหรือเปล่าเซตแบบสบายสบายพอดีเห็นทรงไงก็เซตที่ทางน้องเจ้านายมันก็ตัดข้างนึงอะไรก็เลยดึงขึ้นได้ว่าสมัยนั้นเคยไว้แล้วคนทักนะเอาหมุนให้ดูเลยครับผมหมุนให้ดูนะครับก็เสร็จแล้วล่ะเสร็จแล้วล่ะเสร็จแล้วล่ะครับเดี๋ยวค่อยๆหมุนให้ดูนะครับบอกได้นะครับอยากดูตรงไหนเดี๋ยวจะหมุนช้าลงนิดนึงนะเดี๋ยวนายแบบจะอ้วกผมว่าไม่ใช่นายแบบไอ้คนหมุนเลยอ่ะอีกสักรอบครับผมครับช้าๆไปช้าๆครับเด็กก็ไม่มีอะไรมากครับใช้มือเฉยๆสบายๆจะเห็นเลยนะครับว่าแว็กตัวนี้ของเราเนี่ยคุณภาพดีดีเยี่ยมเลยอยู่ทรงครับนี่นะครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวจะแกะผ้าพี่เก่งเดี๋ยวเรามาปิดรายการครับผมไปให้สักหน่อยจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายละจบงานละเปิดผ้าเห็นงี้นี่มีคนตลกนะทำไมฮะมุกเยอะอ๋อมีมุกแฮมตกด้วยมาพี่เก่งครับผมก็เสร็จเรียบร้อยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับครับได้เวลาสุดท้ายล่ำลากันไปสำหรับสัปดาห์นี้ของพวกเรานะครับเป็นยังไงกันบ้างครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็งานของพวกเราเซ็ตง่ายๆสบายๆเนาะเราสามารถแบบก็เสริมขึ้นได้หรือแบบว่าจะแบบปัดไปทางด้านใดด้านหนึ่งก็ได้ใช่ครับหรือว่าอยากดูตรงไหนตรงอะไรก็คอมเมนต์ทักทายมาบอกเราได้นะครับแล้วก็ฝากไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆก็ทักทายแอดมินเข้าไปที่ทางอินบ็อกซ์ทางคลิปหรือว่าทาง LINE Official ได้เลยครับแล้วก็มาพบกับพวกเราใหม่สัปดาห์หน้าใช่สัปดาห์หน้าน่าจะเป็นคุณบอมละมาไปฝากผลงานเพลงอาร์มด้วยฮะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าน่าจะเป็นคุณบอมมาตัดแล้วก็มาติดตามดูว่าจะเป็นทรงอะไรแล้วก็อาร์มมีเพลงอะไรฝากผลงานในแบบเราวันนี้น้องอาร์มครับผมก็มีอะไรบ้างมีเพลงชื่อว่าเพลงถึงหรือห่วงนะครับผมถึงหรือห่วงครับเพื่อประมาณ2เดือนนี้แหละชื่อศิลปินอะไรชื่อได้ตามหาถูก N 2K ครับผม N 2K ครับผมให้เปิดแมสแป๊บนึงโอ้โหจะได้เห็นหน้าค่าตา 2K นะครับN 2K นั่นเอง N 2K ฝากด้วยครับ N 2K N 2K นะครับ N 2K ครับฝากตัวด้วยครับชื่อเพลงดีถึงหรือห่วงถึงครับติดตามได้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้น้องอาร์มในแบบของเราวันนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณอาร์มมากนะครับขอบคุณครับที่มาร่วมงานขอบคุณครับยังไงก็เจอกันอาทิตย์หน้านะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ